กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวคุณผู้ชมจำได้ไหมคะย้อนกลับไปหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการนำเสนอโครงการสร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6ที่ประเทศอินเดียซึ่งจนถึงขณะนี้โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระยะเวลา3เดือนของโครงการมีกิจกรรมหลายอย่างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการบวชให้กับกุลบุตรชาวอินเดียนอกเหนือจากนี้ก็มีพิธีเปิดวัดไทยธรรมศาลาและการเดินธุดงค์ธรรมยาตราประกาศศาสนาที่ประเทศอินเดียเป็นระยะทาง700กิโลเมตรในวันนี้เรามีการนำภาพรวมบรรยากาศของช่วง3เดือนที่ผ่านมาของโครงการสร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งค่ะमैं थोड़ा कम्मा सुबह हूँ और मुझे आज 8 दिन हो गए हैं पदयात्रा ज्वाइन किए हुए और मैं महाराष्ट्र इंडिया से हूँ इधर आने के बाद मुझे बहुत से विचार कम हुए मेरे और मुझे अपने जीवन में डिसिप्लिन कैसे लाना है ये भी सीखने को मिला है और इसी को मैं अपने निजी जीवन में कैसे यूज कर सकता हूँ ये मैं आगे और सीखूँगा มีชาวพุทธในประเทศอินเดียเกิดขึ้นแล้วเนี่ย260ล้านคนแต่นับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วยังถือว่าน้อยมากแต่ถ้านับเป็นจำนวนแล้วก็ยังมากกว่าคนไทยหลายเท่าตัวเราก็เลยเห็นความสำคัญว่าชาวพุทธในรัฐมหาราชเนี่ยเป็นชาวพุทธจากสถานะเป็นสถานะทางการเมืองการเปลี่ยนสถานะทางวรรณะแต่เขายังไม่มีความที่จะหัวใจเขายังไม่ได้นับถือพุทธศาสนาหรือเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราเล็งเห็นว่าตรงจุดนี้แหละคือจุดที่เราจะลงไปช่วยเหลือครั้งนี้ก็เลยเป็นการร่วมมือระหว่างพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมจากประเทศไทยmere man mein bahut se sawal rehte theकि ये सब क्या होता है चित्त क्या होता है तो मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया इसलिए कि आप पदयात्रा ज्वाइन कीजिए और आपके आप खुद सवाल ढूंढ तो इसलिए मैंने पदयात्रा ज्वाइन किया ताकि मुझे और जानने को मिले ये सब क्या होता है हाँ मुझे लगता है मतलब स्टार्टिंग को हार्ड लगा मुझे लेकिन अभी लग रहा है सब भिक्कुगणों के साथमिलके हम जा सकते हैं वहाँ पे बचपन से मुझे मम्मी पापा वंदना ये सब प्रार्थनाएं सब लेते थे तो मतलब लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेरे जीवन में रहता नहीं था लेकिन यहाँ आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और सीखने को भी मिल रहा है ก็คือว่าโครงการที่จะนำพระภิกษุสงฆ์ไทยเนี่ยเราทำมา6ปีแล้วเราก็ทำปกติแหละแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษคือเราได้ไปบวชชาวอินเดียที่ที่เวรุวันนี่แหละที่ได้มาจากทั่วประเทศอินเดียนะครั้งนี้จะแปลกกว่าทุกครั้งเพราะว่าเราจะใช้วิธีการสอนโดยธุดงค์ขบัตนอนใต้ต้นไม้นอนกลางดินกินกลางทรายพูดธรรมะปฏิบัติธรรมกันแบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยทำมาก่อนในอดีตที่เป็นเมืองนาคปูระเพราะว่าเมืองนาคปูระมีความสำคัญดร.เมเบก้าเนี่ยได้พาคนประกาศเป็นชาวพุทธเมื่อปี2499ชาวมุสลิมชาวฮินดูแล้วก็ชาวหลายๆวรรณะต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธประกาศที่เมืองนาคปูระเห็นว่าที่นั้นสำคัญก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆเราต้องไปเริ่มต้นที่เมืองนาคปูระ Actually mere mummy papa jo hai wo hamesha se meditation karte aaye hain to unko dekhkar main bhi prerit hota tha main bhiअक्सर मेडिटेशन करता था तो मुझे अक्सर ही सवाल आते थे कि ये सब चीज़ें क्या है जो हम स्पिरिचुअल बातें बोलते हैं वो सब क्या है तो मेरी हमेशा से उसमें रुचि रही है और ऐसा मुझे चांस मिला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप इसे इसलिए मैंने इस चांस का पूरा फ़ायदा उठाया है और धम्म यात्रा ज्वाइन की ความรู้ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีความรู้ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีแต่จิตวิญญาณนั่นแหละที่ทำให้คนเป็นคนดีเราเลยคิดว่าเราจะให้เขามาซึมซับแล้วมาใช้สมบัติของพระพุทธเจ้า
ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้ปลูกฝังโดยธรรมชาติโดยธรรมะโดยจิตวิญญาณปลูกฝังให้เขามีจิตวิญญาณในการเป็นพระก่อนฮะ मतलब मुझे आया था कि ये सब छोड़ना थोड़ा मुश्किल है मतलब दोस्त के साथ मजे करते हैं हम सब टाइम स्पेंड करते हैं तो इसी वजह से थोड़ा विचार तो आया लेकिन ये भी आया कि ये भी काम बहुत जरूरी है बनते बनना एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि हम भिक्खु ही बने उसमें रहे हम सब ये भी कर सकते हैं कि इसके जो भगवान बुद्ध ने जो बताया उसका अपने निजी जीवन में कोई भी आम आदमी यूज कर सकता है और इसी बात को अगर मुझे चांस मिले तो मैं सबको बताना चाहूँगा धम्मपद यात्रा सिक्स्थ वॉक फॉर वर्ल्ड पीस इन हिमालयस प्रोग्राम คุณผู้ชมคะโครงการสร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6ที่ประเทศอินเดียนี้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างและพัฒนาศาสนทายาทให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพมีความอดทนและมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกเหนือจากนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปเผยแผ่ให้กับบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อช่วยทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นมีความสงบและมีความสุขได้ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ